วัสดีอันนี้เป็นรายการใหม่ของเราอันนี้เป็นตอนแรกเลยนะจะชื่อรายการว่าชื่ออะไรดีแจ็คเป็นเรื่องของ Behind the Scene อันนี้เป็นคลิปเก่าเป็นข้าวถ้าจำได้เราเคยลงข้าวไว้ข้าวแล้วก็ไข่เจียวเนี่ยก็คือว่ามีข้าวเปล่าแล้วก็ไข่นี่เราเอาไข่ออกมาจากในเกลถูกป่ะไข่ข้าวแล้วก็ไข่ก็คือคอนเซ็ปต์ของรายการโอ๊ยแต่ชูกินคอนเซ็ปต์ของรายการเนี้ยก็คือว่าเราจะเอาเบื้องหลังของคลิปที่เราทำไปลงแล้วเนี่ยมาเล่าว่าเราทำอะไรยังไงบ้างอันนี้คลิปนี้ลงไปแล้วนะก็คือว่าเป็นทำไข่เจียวแล้วก็จะมีแอบมีแฝงโฆษณาแฝงขายเครื่องปั่นกระเทียมใน TikTok ช่องเรานี่ก็คือประเด็นก็คือขวดเครื่องปั่นกระเทียมถ้าอยากซื้อเนี่ยก็กดใน TikTok ช่องเราได้อันนี้จะเป็นรายการคิดว่าจะตั้งชื่อเป็น Behind the Scene อะไรสักอย่างนะเป็นเบื้องหลังของรายการก็คือเอาที่ตัดเป็นสั้นๆแล้วเนี่ยเอามาเรียงแบบไม่ได้ตัดแล้วก็จะสรุปเป็นว่าให้ดูว่าแต่ละอันเนี่ยเราถ่ายทำยังไงนี่ก็ได้กระเทียมมาแล้วแล้วก็เอาไข่ก็หยิบไข่มาแล้วก็ตัดต่อนะก็เอาไข่มาแล้วก็ตอกลงไปแค่นี้แหละแล้วก็ตามด้วยมะนาวเนี่ยจริงๆตอนถ่ายก็ใช้เวลานานอย่างนี้แหละก็คือวางของกว่าจะหยิบของอะไรโอ้ยาวนานแล้วก็ตอนตัดเราก็ไปตัดช่วงที่มันนิ่งๆออกไปหยิบมะนาวแล้วก็เนี่ยพอหยิบออกไปใช่ป่ะช่วงที่มันนิ่งๆเนี่ยเราก็จะตัดออกตัดภาพออกแล้วก็ฉากต่อไปก็จะเป็นหยิบแม็กกี้จริงๆแล้วนานเลยนะกว่าจะได้แต่ละฉากคือใช้เวลานานมากเราก็มาตัดช่วงที่ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวเนี่ยช่วงตรงนี้ที่ไม่มีความเคลื่อนไหวเนี่ยตัดออกโอเคเสร็จก็มาตีไข่ตีก็ไปทำไข่เจียวนี่โอเคตีสักพักหนึ่งแล้วเราก็จะทำเป็นว่าเอาให้มันมาติดกับหน้าจอแบบนี้ดึงมาติดจอแล้วเราก็ตัดคัดตรงนี้โชะตัดกล้องนะตรงนี้เราจะตัดกล้องนะปึ๊บแล้วนี่เรากดหยุดแล้วก็ตัดมาที่ตั้งกระทะเราก็ตั้งเตาตั้งกระทะอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไข่มาจ่อหน้าจอก็จะเหมือนกับช็อตเมื่อกี้เที่ยวไข่มาหน้าจอใช่ไหมแล้วก็ถอยออกไปถอยกล้องออกแล้วก็เทลงไปเลยเทลงไปทำไข่เจียวก็ชิ้นนี้เป็นทำไข่เจียวแล้วก็รอตอนนี้ในคลิปที่เราลงเนี่ยที่เราทำเป็นช็อตก็จะเร่งความเร็วแบบเร็วๆเลยแต่จริงๆแล้วคือมันก็ใช้เวลานานเหมือนปกตินี่แหละเหมือนทำไข่เจียวปกติเลยรอแล้วก็พอไข่สุกก็เตรียมกลับด้านอันนี้ประเด็นของรายการนี้ที่เรามีขึ้นมาไม่มีอะไรนะเราแค่ว่าก็ไหนๆคลิปที่ถ่ายไปแล้วเนี่ยเอามาทำเป็นรายการเพิ่มก็จะได้ยอดวิวเพิ่มต้องการยอดวิวเท่านี้ต้องการยอดวิวในชั่วโมงการดูของ YouTubeก็เลยทำเป็นอันนี้ขึ้นมาไหนๆถ่ายแล้วใช้คลิปให้คุ้มโอเครอนี่เกือบไม่นะเนี่ยคือเวลาทำอาหารแล้วถ่ายคลิปเนี่ยจะยากมากเพราะว่าอันนี้เราเชื่อเลยว่าเป็นกันทุกคนเพราะว่าก็จะต้องห่วงอาหารด้วยห่วงการถ่ายคลิปด้วยสุดท้ายนะอาหารไหม้เชื่อเลยหลายคนแค่พอไข่สุกแล้วก็เอาข้าวมาตามสตอรี่ไลน์ของเราก็คือมีข้าวก่อนเราก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยแม่เราซื้อข้าวมาแต่ว่าไม่ซื้อกลับมาเราเลยต้องมาทำไข่เจียวกินเองโอเคแล้วก็หยิบข้าวมาแล้วก็ระหว่างที่หยิบข้าวมาเราก็หักกล้องลงเพื่อมาโฟกัสที่ข้าวจริงๆเมื่อกี้กล้องมันโฟกัสไปที่กระทะใช่ป่ะตอนหยิบข้าวมาเราก็เอาข้าวมาบังที่หน้ากล้องแล้วก็หันมุมกล้องมาแบบนี้ก็จะได้มุมกล้องที่ต้องการโดยที่คนดูเนี่ยก็จะไม่รู้เพราะว่าเราเอาข้าวเนี่ยไปเจาะกล้องบังไว้โอเคแล้วก็ตักไข่ใส่ลงมาในถ้วยนี่แหละแล้วเราก็ทำแบบเดิมคือหยิบไอ้ถ้วยข้าวขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มาบังหน้ากล้องเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะนี่โอ้ยกำลังละอุ่นเลยโอ้ยเห็นแล้วก็หิวนี่แล้วก็เสียบช้อนไปแล้วก็หยิบชามขึ้นมาเอามาเจาะหน้ากล้องเลยแล้วเราก็ย้ายสถานที่นี่คือเราเดินไปนะเดินไปตรงโต๊ะที่กินข้าวเนี่ยวางเสร็จแล้วแต่ว่าคนดูไม่เห็นหรอกเพราะว่าเราเอาไข่ขึ้นมาบังไว้เราก็อยากให้เหมือนกับว่ายกขึ้นมาจากกระทะแล้วก็วางไว้บนโต๊ะเลยเสร็จวางแล้วก็จัดๆซะหน่อยแล้วก็มาต่อตรงนี้เนี่ยนานนะจริงๆแล้วใช้เวลานานมากแต่เราปล่อยกล้องค้างทิ้งไว้เนี่ยแล้วก็มีเลื่อนลงมานิดนึงจัดมุมกล้องให้เห็นตัวข้าวชัดๆแล้วก็ไล่กินไป
กินไปด้วยบีบซอสไปด้วยจริงๆตอนนี้นานมากเนี่ยขนาดเอามาทำเบื้องหลังเรายังต้องเร่งความเร็วไม่งั้นมันนานกินแค่เราก็กินจริงเลยนะก็คือกินหมดแต่ว่าบางคลิปจะไม่ได้กินจริงแต่คลิปนี้กินจริงไปกินไปเรื่อยแล้วก็จบหมดกล่องก็เอาของมาทิ้งนี่ก็เอาเปลือกไข่มาเอาเปลือกไข่ใส่ลงมาแล้วก็ไปทิ้งเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่กับ Behind the Scene ในตอนหน้านะนี่เราก็หมุนกล้องมาแล้วก็ทิ้งเลยทิ้งไข่ไปบ๊ายบาย